บางอันต้องบ่มแต่ส่วนใหญ่ยังกินไม่ได้หรอกต้องบ่มไปก่อนมาโตแล้วกินช่วงนี้น่าจะมาลืนมาเรื่องมาลืมมาหือมาอือมาอือถึงตอนนั้นเหลือสี่มาแล้วจานเปล่าอยู่ไหนกับช้อนช้อนขาไหนนะฮะช้อนเอาใหม่โอเคเอาใหม่ก็ได้เที่ยวป่าทุกคนมันมีผลไม้อยู่เราก็อดไม่ได้ที่เราจะทุกคนคะในที่สุดลำไยนะคะอันนี้เพิ่งเด็ดมาจากต้นอันนี้เด็ดจากต้นมะยมแอนตะขบนะคะมาค่ะทุกคนเป็นไงมั่งน่ากินสุดๆเลยมะเดื่อดอยมะเดื่อดอยไม่ใช่มะเดื่อดอยตะขบสีใหญ่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฟรุตฟรุตฟรุตเราจะเริ่มกินที่อันนี้ก่อนนี่เก็บมาชิมผลไม้กัน Hello late morning here in California oh at night in Thailandmany fruit I stay country rice หืมหวานคืออะไรกินมาไม่บอกไม่เอามาก่อนjuice sweet อร่อยอันนี้ลำไยไม่สดเท่าไหร่เพื่อนเอามาให้แต่กินไม่เยอะร้องกันลำไยมาค่ะเสียงภาพชัดดีไหมมีอะไรเติมน้ำไปหน่อยดิทำไมมีแต่ข่าวน้องชมพู่เลยอ่ะไปที่ Are you still with familyYep, I stay at my relative home, countryside, Phetchabun province. I was born in Phetchabun. มะยมแดงอ่ะ มะยมแดงไม่ใช่เชอร์รี่เปรี้ยวโอเคค่ะแช่เย็นเย็นยิ่งอร่อยแก้มังกรเพิ่งเก็บสดๆมาจากต้นเมื่อกี้อะค่ะเมื่อกี้เลยไปส่งซาบีน่าไปบ้านแล้วก็หน้าบ้านเขาเป็นต้นอันนี้แหละทักแจ๋วแค่นี้พอต่อมาอันนี้ไม่มีลูกดีแล้วอะนอกนั้นมันยังไม่ค่อยสุกนะคะมันน่าจะฝาดไปไม่ใช่มันยังแบบคือไอ้ลูกดำๆคือกินกันหมดแล้วอ่ะ
เมื่อกี้เทออกมาแล้วพ่อกับแม่กินกันนี่ดูเนี่ยได้ไหนดูดำหมดกั้วแล้วโอเคลูกนี้อันนี้เป็นตะขบกินไปแล้วไซส์ใหญ่นะคะนี่คือตะขบตาควายอร่อยมากเดี๋ยวเราจะนวดนะคะนี่นี่เลยสวัสดีค่ะนี่แล้วก็นวดนวดนวดแบบนี้นะคะนวดให้มันนุ่มๆหรือไม่เราก็ให้มันลืมต้นหน่อยนะคะทุกคนแล้วก็พอมันนิ่มแล้วเราก็กินนะคะสวัสดีค่ะยัมมี่ยัมมี่ยัมมี่มันไม่เปรี้ยวเลยนะพรุ่งนี้ไม่เป็นไรจะตำมะยมวันนี้อุปกรณ์ไม่มีอร่อยมันหอมเหมือนเป็นแบบตะขบป่าใช่เหมือนเป็นเบอร์รี่ประเภทหนึ่งเลยนะพูดถึงความเป็นจริงอะเนาะครับเบอร์รี่อร่อยใช่แล้วเนี่ยใครรู้จักบ้างเดี๋ยวจะเอาพันธุ์มาปลูกอยู่นะคะไปดูเลยมาบ้านอ้วนเก็บมาเองสดๆชอบมากมันหอมมันหอมมันมีกลิ่นเฉพาะรสชาตินะคะแต่คือถ้ามันยังไม่สุกเต็มที่มันก็จะฝาดนะคะต่อไปเป็นเชอร์รี่เปรี้ยวนะคะมีแมลงเดื้องอะไรเดื้องละมันคือมะยมแดงพ่อมาหม่ำมาเร็วเร็วมาตะช่วยบีบปากมะยมแดงก็อร่อยกะปิกะปิแต่ตะลิงปิงนี่คือคิดว่าไม่น่าจะสู้เพราะว่าเปรี้ยวเกินเรื่องเกินราวตะลิงปิงอะนะเนี่ยตะลิงปิงแอนกะปิก็ไหวอยู่เด้ลุงแอดสักคำหนึ่งปกติของผู้หญิงคอนเทนต์เนี่ยเข้าใจคำว่าคอนเทนต์ป่ะใครดูแล้วน้ำลายไหลพิมพ์ว่าไหลเปรี้ยวแบบสุดยอดเลยค่ะว้าวเวกับเลยนะโอ้แซ่บไปอีกได้บ่อย่างพวกเนี้ยไปเก็บอีกได้บ มันเปรี้ยวก็จริงเนาะแต่มันชุ่มคอเนาะตะลิงปิงอะกินลูกเล็กๆนี่มันไม่เปรี้ยวจัดนะมันฝาดผสมเปรี้ยวมันก็ได้อยู่มัมๆกินด้วยกันใช้เพื่อนมาดูตอนนี้เพื่อนยังจะเกิดเบิกเลยสามีเป็นคนจัดให้นะเนี่ยมาค่ะทุกคนสุดยอดเลย
สุดยอดจุ๊ะๆๆเลยน้ำลายแตกอ้าวนี่เพียเฮ้ยกระดูกลุกแต่เจ้าเซรี่เปรี้ยวกะปิสักหน่อยทุกคนไปเรื่อยแล้วเนี่ยมันดีกะปิมันอร่อยเนี่ยขอบคุณจ้าอร่อยมากอร่อยมากมะยมนี่เดี๋ยวจะไว้ตำพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวจะกินสักนิดหน่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแมงกินอยู่นะแต่ล้างแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะตำมะยมให้กินลูกไม่ค่อยสวยเลยว่ะมีหนอนว่ะแมงกินก็คือหวานหวานมากหวานมากค่ะไม่เชื่อลองชิมดูได้สามีโนเพียไหนลองดูที่ว่ะเรียบร้อยอร่อยมากI like you keep real. It's real. Thank you. น้ำลายแตกพอแล้วไม่ไหวแล้วค่ะทุกคนส้มแขวภาษาบ้านเรียกว่าส้มแขวอ่ะขอบคุณมากกินแก้มมังกรยังเสียวฟันเลยเอาดีๆcomplete ปิดร้าน2วันค่ะจันทร์อังคารเจอกันอีกทีวันพุธ sorry yes sour sweet sweet and juicy sour sweet and fat จะก็เรียกว่าอะไรซาวตำใส่กล้วยก็น่าจะดี yes กินกับกะปิกับอะไรพวกอย่างเงี้ยเรียบร้อยทุกคนกินพอแบบว่าให้หายยากนึกอยากกินผลไม้นะคะก็รวบรวมมาได้อยู่ต่างจังหวัดมันหาง่ายไงหาตรงไหนก็ได้เนี่ยไปได้มาฟรีๆด้วยนะอันนี้ก็เก็บมาอันนี้เพื่อนให้มาอันนี้ก็เก็บมาจากบ้านเพื่อนอีกคนนึงนี่เก็บมาจากบ้านญาติอันนี้ก็เก็บมาจากบ้านเพื่อนฟรีฟรีฟรุตทำไมไม่ปลูกทุเรียนหรอ no have ดูเรียนนรสชิมสักทีเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยมันดีเด้ฮะเอาไปนอนด้วยเหรอแล้วบ้านไม่ปิดแล้วนะพรุ่งนี้ไปเที่ยวไหนเหรอคะยังไม่รู้เลยโนแพลนเดี๋ยวไปไหนก็ติดตามนะคะเดี๋ยวมันวันไลฟ์สดก็แล้วกันก็มีผลไม้อยู่ก็นึกอยากทำคอนเทนต์นะคะกินอร่อยอร่อยให้แฟนเพจดูนะคะส้มแขวแล้วไม่ไหวแล้วก็อิ่มมากวันนี้ I just like sour thank for swearing for answering okayYes, I like sour fruit.
with spicy sauce shrimp dip กะปินะเจ้าก็เรียกว่าอะไรกินขนาดนี้ดีนะไม่เป็นเบาหวานเป็นไปด้วยตะโคบใช่พี่หนิงตะโคบตาควายเนี่ยไปเก็บมาจากต้นเลยไปดูคลิปนะอัดวิดีโอไว้ให้ดูนะตอนไปเก็บนะทุกคนบัดละบัดอ้วนก็มาแบบนะคะอยู่ต่างจังหวัดอากาศมันดีนะคะแล้วก็รอบๆก็มืดไปหมดแล้วบ้านอื่นไม่มีอีลกโคเคกเซวงเซเว่นอะไรไม่มีทั้งนั้นเดี๋ยวกินน้ำให้อร่อยๆนะคะแล้วก็เตรียมเข้านอนนอนเล่นมือถือนะคะจังหวัดที่มาก็คือตรงนี้คือจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเป็นบ้านเกิดบ้านอ้วนแต่ไม่ใช่บ้านไม่มีบ้านอยู่ที่นี่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามไปละค่ะหายแพ้หรือยังอะคะดีแล้วค่ะกิน CPM แล้วก็หลับไปแล้วก็ตื่นมาก็ไปเจอเพื่อนแล้วก็เมามอยกันที่ร้านกาแฟแล้วก็ไลฟ์สดให้แฟนเพจดูแล้วก็ไปกินหมูกระทะต่อกับครอบครัวแล้วก็กลับมาตรงนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ดูว่าจะไปไหนแล้วก็แฟนเพจติดตามอีกทีนึงนะคะขอบคุณมากๆละบัดอ้วนไปแล้วค่ะวันนี้ไปแต่วันหน่อยไปแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบายคิดถึงรักนะสวัสดีค่ะบายกดเสร็จสิ้นให้หน่อยค่ะบ๊ายบายบาย